ต้องบอกว่าล่าสุดหญิงทิติการนักร้องลูกทุ่งดังนั้นก็ได้โผล่สวมกอดตั๊กแตนชนลดากลางเวทีหลังมีดราม่าจ๊ะนงพนีกลายเป็นประเด็นร้อนวงการลูกทุ่งเมื่อรุ่นพี่อย่างตั๊กแตนชนลดาโพสต์เฟซบุ๊กเดือดฟาดจ๊ะนงพนีเอมวิทวัฒน์ทำให้ชาวเน็ตต่างขึ้นรถทัวร์ไปถล่มด่าทั้งคู่จนจ๊ะนงพนีประกาศแตกหักไม่ขอยกมือไหว้ก่อนตั๊กแตนนั้นจะออกมาไลฟ์สดสวนก่อนตั้งสติได้และขอโทษไปยังเอมวิทวัฒน์และในเวลาต่อมาจ๊ะนงพนีนั้นก็ได้ปล่อยโฮกลางเวทีลั่นใครทำยังไงขอให้ได้อย่างนั้นหลังเกิดดราม่าตั๊กแตนชนลดาโดยงานนี้ชาวเน็ตได้เผยคลิปจ๊ะนงพนีขณะแสดงคอนเสิร์ตที่จังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งช่วงหนึ่งเธอนั้นได้กล่าวบนเวทีพร้อมกับร้องไห้ไปด้วยว่าวันนี้ทุกคนมาพูดกับจ๊ะว่าเป็นกำลังใจให้จ๊ะจ๊ะกราบขอบคุณทุกคนนะคะร้องไห้ที่รักฟังจ๊ะนะวันนี้ทุกคนมากอดจ๊ะและให้กำลังใจจ๊ะจ๊ะขอบคุณมากๆและจ๊ะมีคำพูดอยู่คำหนึ่งว่าใครทำยังไงขอให้มันได้อย่างนั้นแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เป็นกำลังใจให้กับเอมด้วยยืนยันคำเดียวเท่านั้นว่าใครทำอย่างไรขอให้ได้อย่างนั้นพอและล่าสุดหญิงทิติการนักร้องลูกทุ่งดังนั้นก็ได้โผล่สวมกอดตั๊กแตนชนลดากลางเวทีหลังมีดราม่าจ๊ะนงพนีโดยงานนี้หญิงทิติการนั้นก็ได้โพสต์ระบุข้อความว่าในฐานะที่เป็นพี่เราก็ไปอุดหนุนร้านของน้องซัพพชัยในแอลทยานในฐานะเพื่อนเราก็ไปให้กำลังใจเพื่อนตั๊กแตนชนลดาอันการฟุ้มผ้าพานุวัฒน์วัฒนกุลแต่เพื่อนก็รู้ไงว่าชอบเพลงนี้โดดขึ้นไปเลยค่ะ 5,555 ท่ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์อย่างมากมาย